เกมชื่ออะไรวะลืมชื่อเกมโคตรยาวเลย Keep talking and nobody has chose What? Keep talking and nobody has chose โอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เจ๊ตบมือวันนี้เราก็มาพบกันเกม Keep talking and nobody has chose เกมที่คุณจะเป็นคนตายชนวนระเบิดนั่นเองฮะคนกู้ระเบิดนะครับเอาง่ายๆนะเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายๆคนนะครับและวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมชะตากรรมในการกู้ระเบิดกับเราคนนี้คนนั้นก็คือคุณแมนยูเงียบกิ๊บคุณแมนยูอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับสวัสดีครับคุณแมนยูนะครับก็คุณแมนยูเนี่ยถูกส่งไปเรียนที่ประเทศรัสเซียนะครับในการที่จะกู้ระเบิดและวางยุทธวิธีนะครับในการที่จะฝึกเป็นทหารด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเขาถึงมาเรียนตอนประถมนี่นะครับเขาไปเรียนทหารมาก่อนนะโอเคพี่ครับครับพี่จะหน้าดำหรือว่าจะหน้าขาวก็อยู่ที่ผมนะครับเฮ้ยทำไมเขาพูดอย่างนั้นล่ะนี่เขาขู่ผมนะเนี่ยเขาขู่ผมอยู่ครับผมเข้าใจนะผมเข้าใจเอาแล้วครับเราไปเปิดดูที่ระเบิดเลยนะตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับบทสรุปนะครับเรากดเริ่มเลยนะเอาเลยครับบทบาทของเกมนี้เราจะอธิบายเบื้องต้นกันก่อนเกมนี้สร้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้เล่น2คนขึ้นไปอ๋อใช่ก็มีผมกับคุณแมนยูในเต็ดนะครับผมคือผู้กู้วัตถุระเบิดนะหน้าที่ของผมก็คือช่วยเหลือเพื่อนๆออกจากระเบิดนะครับใช่ครับเพื่อนของคุณรับหน้าที่เป็นหน่วยสื่อสารที่ช่วยแนะนำคุณด้วยการใช้คู่มือกู้ระเบิดหน่วยสื่อสารคู่มือกู้ระเบิดใช่แล้วผู้เก็บผู้กู้วัตถุระเบิดห้ามอ่านคู่มืออ๋อโอเคครับผมจะไม่อ่านนะและหน่วยสื่อสารก็ห้ามมองระเบิดอย่าแอบมองนะครับคุณแมนยูผมรู้นะครับว่าคุณแอบมองอยู่คุณจะใช้วิธีใดก็ได้เพื่อแยกผู้เก็บกู้วัตถุระเบิดกับหน่วยสื่อสารออกจากกันแต่ยังสื่อสารกันได้อยู่เขาให้ไปเล่นในผ้าห่มหรือเปล่าครับเนี่ยเราต้องแยกออกจากกันนะครับแบบนี้นะจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะและผู้มือของหน่วยสื่อสารสามารถหาได้ที่ Bombs Manual/TH Thailand เนี่ยเพราะว่าเวอร์ชันนี้เราเล่นในภาษาไทยนะจ๊ะโอเคใช่แล้วและแล้วครับงานของเราจ็อบพิเศษวันนี้นะครับก็มีป้าคนนึงนะที่เขาเลี้ยงหมานะครับบ้านข้างนะครับเขาหมั่นไส้กันนะว่าหมาเห่าทุกวันเลยนะครับไอเด็กเวนนี่นะครับเขาเลยเอาระเบิดประวางเนี่ยใช่ไหมครับคุณแมนยูผมกับคุณแมนยูก็เลยมีหน้าที่ต้องไปกู้ระเบิดให้เขานะครับหมั่นไส้กันมากนะน้องๆยังไงก็ระวังนะครับหมาแมวมันขี้ก็เก็บด้วยนะนะครับเขามาวางระเบิดแล้วนะครับตอนนี้อ่ะยังไงต่อครับคุณแมนยูว่าวจ๋ามาหน่อยครับผมไอ้นี่ครับเดี๋ยวระเบิดครับอ้าวยังไงครับไปยังไงต่อครับระเบิดลูกแรกเลยครับเริ่มไประเบิดอันแรกครับผมทำไปที่บ่อยทุกคนจะเริ่มจากที่ไหนสักแห่งหวังว่าคงจะไม่จบลงที่นี่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยสื่อสารของคุณมีคู่มือแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วคุณมีหรือยังครับคุณแมนยูแน่นอนครับเต็มกระดาษเลยครับกระดาษเลยไม่รู้เต็มรูปแบบระเบิด 5.00 นี่คือเวลาใช่ไหม3โมดูล5นาทีครับ3สไตร์สติเวลาโอเคครับเริ่มกันเลยครับมาแล้วนะน้องๆนะคือมีเวลา5นาทีนะครับมี3ระเบิดต้องแก้แล้วก็ผิดได้แค่3ครั้งหน้าจอนี่สำหรับคุณเท่านั้นห้ามให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะคุณแมนยูเอาเลยครับใหญ่ป้านะไม่ดู Discord นะฮะตอนนี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นใหญ่ป้ามานะครับใหญ่ป้านะขี้โกงใหญ่ป้านะครับโอ้โหขังงวยกับระเบิดนะยายป้าคนนี้นะครับเอาเลยครับเป็นระเบิดเวลาถอยหลังยายป้าเวรนี่ไปเลี้ยงหมานะครับแล้วหมาไปขี้ใส่บ้านเขาระเบิดมาวางในบ้านนะพี่ครับนี่มันเป็นระเบิดแบบไหนครับกดเข้าไปตอนนี้ผมเห็นเป็นระเบิดที่มีเวลารับถอยหลังนะครับเป็น6ช่องนะข้างบนเป็นสีเหลืองข้างล่างก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีจุดชนวนอยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วมีสายอยู่3สายครับเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีเหลืองครับแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นหน้า
ปุ่มที่1เป็นคนแลบลิ้นครับปุ่มที่2เป็นเหมือนเลข6ครับปุ่มที่3อะไรครับขอสายไฟก่อนครับตอนนี้สายไฟมีสีดำสีขาวสีเหลืองครับสีดำสีขาวสีเหลืองเหรอครับสามสีครับถ้าสายไฟเส้นสุดท้ายเป็นสีขาวเส้นสุดท้ายบอกแม่นครับมันเป็นสีเหลืองครับสีดำอยู่บนครับสีขาวอยู่ข้างล่างสีเหลืองอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เวลาเหลือ4นาทีครับนั่นี่お前はもう死んでいる。เอาเลยครับเอาผิดใช่ไหมบ้าไหมเวลาเดินเร็วแค่ไหนคุณต้องยกสีอะไรนะพี่ดำขาวเหลืองคุณตัดผิดคุณบอกแต่เส้นสุดท้ายตัดเส้นที่สองมันโถเอาแล้วถูกต้องฮะตอนนี้เวลามันเดินเร็วขึ้นฮะเร็วครับเร็วยังไงต่อคุณแม่ยกผู้ปล่อยคอยผู้ปล่อยผมอยู่กับระเบิดต่อคนนะผมตายแน่นอนตอนนี้ครับปุ่มตรงกลางจะเป็นเหมือนรูปแรกเป็นแลบลิ้นนะรูปที่สองเป็นเลข6นะครับรูปที่สามเป็นเครื่องหมาย question mark กับหัวนะเครื่องหมายคำถามและรูปที่สี่เหมือนเป็นถ้วยทองกับหัวครับยังไงต่อครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันเครื่องหมายอะไรวะเนี่ยสีเครื่องหมายครับตัวแรกคืออะไรครับเครื่องหมายเหมือนคนยิ้มครับเหมือนแหวนเลือกอันที่2เป็นเลข6ประมาณเลข6นะครับเครื่องอันที่3เป็นเครื่องหมาย question mark ครับเครื่องหมายสงสัยครับกับหัวอันที่4เหมือนกับเป็นช่วยรางวัลกับหัวถูกต้องครับเอา6ก่อนครับกดเลข6กดเลข6ครับช่วยรางวัลกับหัวช่วยรางวัลกับหัวคริชมากับบ้านคริชมากับบ้านแล้วก็ยิ้มแล้วไงครับยังไงมีอะไรดีพี่มีอะไรดีหมดแล้วแล้วมันก็มีปุ่มจุดชนวนครับผมโอ้ no ปุ่มจุดชนวนครับมีล่ะลูกปุ่มมันเป็นสีอะไรพี่ปุ่มใหญ่ปุ่มสีสีน้ำเงินครับปุ่มจุดชนวนสีน้ำเงินครับผมถ้าขบวนระเบิดมีแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนและปุ่มสีน้ำเงินเขียนว่าจุดชนวนใช่ให้ผมดูระเบิดทุกห้องครับว่ามีระเบิดมากกว่าหนึ่งก้อนหรือเปล่าไอ้ค่ะว่ามีแบตเตอรี่มากกว่าหนึ่งก้อนหรือเปล่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนครับมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนครับมีแบตเตอรี่อยู่หนึ่งก้อนเขียนข้างบนว่า CLR ครับผมแบตเตอรี่นะพี่ไม่ใช่คำนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นก้อนเป็นก้อนครับเป็นถ่านเป็นถ่านติดไว้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเร็วครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับก้อนเดียวโอเคถ้ามีก้อนเดียวให้กดค้างไว้กดอะไรกดค้างไว้ครับอย่าเพิ่งปล่อยกดอะไรครับแล้วข้างข้างมันสีอะไรครับกดอะไรครับติดไฟข้างข้างที่กดค้างมันสีอะไรครับไฟที่ติดข้างข้างไม่มีกดอะไรคุณกดอะไรไอ้ผมกดอะไรแล้วกดจุดชนวนเหรอเป็นอะไรครับกดพวงมาลัยครับกดพวงมาลัยมันไม่สีอะไรครับกดพวงมาลัยครับกดพวงเดือดฉันต้องติดตั้งพี่กดท้ายไม่ได้ครับตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองถ้าแกเป็นสีเหลืองถ้าเวลาระเบิดมีเลข5ให้ปล่อยทันทีไม่ทันแล้วครับว่าคุณให้กดปุ่มอะไรคุณต้องไปบอกเรียบร้อยเอาละครับคุณแมนยูนะครับได้ตายไปแล้วนะตอนนี้นะครับส่งขึ้นสวรรค์นรกไปเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะรอบนี้จะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าคุณแมนยูอาจจะสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งนะครับแป๊บนึงนะครับคุณแมนยูครับผมถามว่าคุณกดปุ่มอะไรคุณก็บอกว่ากดปุ่มอันนี้ครับไปดิปุ่มชนวนครับคุณก็ไม่พูดปุ่มอะไรผมก็กดไปกดมามันก็ไม่ได้ไงได้ไหมผมขอร้องขออีกครั้งได้ไหมได้ครับผมขอโปรการอีกครั้งนะได้ไหมครับได้ไหมครับอ่ะอีกครั้งอีกครั้งเดียวมากเลยตอนนี้อ่ะอีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งนึงผมขอกดเริ่มใหม่อีกครั้งครับเอาเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นระเบิดตอนนี้พี่จิ๊บโดนระเบิดหน้าดำปี๋เลยนะครับครับไม่ได้แดกกูหรอกลูกที่2นะครับเป็นลูกเดิมปะวะตื่นเต้นเป็นลูกเดิมปะครับเฮ้ยคนลูกใหม่ครับต
อนนี้เวลานับถอยหลังครับแล้วก็สายไฟมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6เส้นครับเส้นข้างบนนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเส้นที่2เป็นสีขาวเส้นที่3เป็นสีแดงเส้นที่4เป็นสีเหลืองเส้นที่5เป็นสีเหลืองเส้นที่6เป็นสีน้ำเงินครับผมสีขาวกี่เส้นครับสีขาวเส้นที่2เส้นเดียวครับมีสีแดงไหมครับสีแดงเส้นที่3ครับตัดเส้นที่4ครับตัดเส้นที่4คือเส้นสีเหลืองนะครับครับบะหมี่เกี๊ยวเหลืองครับตัดตัดถูกต้องครับเอาเลยครับตัวที่2ครับสัญลักษณ์รูปแรกเป็นรูปตัว E กับด้านครับรูปที่2 okay. คือเครื่องหมายไม่เท่ากันรูปที่3คือเครื่องหมายไม่เท่ากันคืออะไรไม่เท่ากับและขีดตรงกลางนะครับเท่ากับและขีดไม่เท่ากับอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ตัวที่3ก็คือปุ่ม A กับ E ครับตัวที่4 okay คือลักษณะเหมือนตัว Y ครับโอเคครับกด E E ครับเท่ากับไม่เท่ากันครับผมมีมี EA ติดกัน A มีครับแล้วก็ Y โอเคครับผ่านไปแล้วครับหลังจากนี้ยังไงต่อครับไปที่ปุ่มชนวนไหมหรือว่าอะไรอีกผมกำลังหมุนกล่องดูปุ่มมันเขียนอะไรครับปุ่มสีอะไรครับพี่ก่อนปุ่มสีแดงครับรอบนี้ปุ่มสีแดงจุดชนวนจุดชนวนครับจุดชนวนเร็วครับเร็วครับตอนนี้ก้อนถ่านไม่มีครับคุณป้าถอนออกไปแล้วครับโอเคครับกดป่านนี้ครับก้อนถ่านมีด้านข้างซ้ายครับกี่ก้อนครับกี่ก้อนเป็นซีเรียล QN1VB7 มีถ่าน2ก้อน1ช่อง1นะครับมี2ก้อนช่องที่2มี2ก้อนมี3พี่ครับกดทีเดียวแล้วปล่อยเลยกดกึกเดียวกดทีเดียวกดที่ชนวนชนวนทีเดียวหมดเวลาครับที่2นาที5 4วินาทีครับเอ้าคุณไม่ดีใจเหรอสำเร็จเวลาที่เหลือ2นาที15วินาทีสถิติเวลาดีที่สุดเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่เห็นหน้าจอใช่ผมไม่เห็นหน้าจอแต่ผมเพิ่งกลับมาดูคุณโกงไม่ว่าโกงนะพี่เล่นนะครับน้องๆน้องๆคุณเมนยูเขาไม่ได้ดูนะครับเขาไม่เห็นหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเขาดูจากเมนูอย่างเดียวนะครับและเขาก็ทำสำเร็จครับเขาทำสำเร็จเวลาที่เราทำไปจาก5นาทีนะครับใช้เวลาไปแค่2นาทีครึ่งนะครับไม่ถึงดิเฮ้ยไม่ถึงดิ2นาทีเองนะครับ2นาทีนิดๆนะเออนะครับคุณป้าก็รอดพ้นจากคำคอรหาของข้างบ้านนะครับที่เอาระเบิดมาวางนะป้าเขาก็ดีใจมากเลยนะครับและเขาก็ให้รางวัลมาเป็นขนมชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้กับคุณแมนยูนะครับใช่ขนมชั้นรสกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมว่าประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามารีวิวนะครับให้ดูนะว่าการร่วมมือกันนะครับของคนในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลเองนะครับหรือว่าฝั่งประชาชนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเพื่อคูณกันไม่เกี่ยวนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับฝั่งทางผมและคุณแมนยูนะครับจะส่งข่าวกันไปกันมาแบบนี้นะครับและเราก็สามารถกู้ระเบิดได้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับเงียบเลยนะครับคุณแมนยูเงียบเลยนะครับคงใจจะอึ้งอยู่นะครับกับกลางวันที่เป็นขนมชั้นนะฮะครับมีอะไรจะกล่าวสักนิดไหมครับที่คุณทำงานครั้งแรกพลาดครั้งที่สองทำผมหน้าขาวมีอะไรจะกล่าวแต่พอมากครับกับการตะโกน โอเคคือเราอยู่ห้องตรงข้ามกันนะครับคือพี่จิ๊บจะแก้ระเบิดที่ห้องตรงข้ามด้วยเนาะแต่ผมส่งคอนโทรลให้ด้วยพี่ครับพี่ครับครับฟังอยู่ครับคือพี่จิ๊บนะฮะจะอยู่ห้องด้านซ้ายนะครับซึ่งคุมไปด้วยเหล็กกล้านะครับซึ่งไม่มีระเบิดที่หลุดรอดมาซึ่งผมเนี่ยนั่งอยู่ห้องข้างๆต้องตะโกนข้ามกำแพงกันไปนะครับใช่ เราจะใช้แต่เหล็กกล้าอย่างเดียวนะครับเหล็กไม่กล้าเราจะติดไว้นะครับผมโอ้โหยอดยอดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็สำหรับเกมที่ชื่อว่า Keep Talking and Nobody Explodes ครับKeep Talking and Nobody Explode นะครับถ้าคุณไม่หยุดพูดคุณก็จะรอดนะครับนั่นแหละครับคลิปนี้มาเดี๋ยวถ้ามีคนกดไลค์ถึง5ไลค์นะครับเราจะทำคลิปต่อไปกันใช่ไหมครับคุณแมนยูครับ
นะครับคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมากับระเบิดที่มันโหดเหี้ยมกว่านี้นะครับและงานถัดไปนะครับมันต้องมีคนทะเลาะกันมากกว่านี้นอกจากป้าข้างบ้านนะครับกับหมากับแมวแล้วนะครับเราจะไปกู้ระเบิดให้กับใครนะครับจะเป็นอาราชการยศใหญ่ยศสูงที่ไหนเราก็ไปกู้นะครับขอเพียงแต่คุณแจ้งเบอร์มานะครับเดี๋ยวผมขอคุณเบอร์แมนยูช่วยแปะเบอร์ไว้ด้วยนะครับดีมากดีมากโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊บเกมเมอร์และช่องของพี่แมนยู2134นะครับจำไว้เน้นๆนะครับ2134นะครับผมต้องคุณแมนยูนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันครับสวัสดีครับกับระเบิดโอ้ยไม่มีสละมาแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวมันมีมอสด้วยเหรอเนี่ยมอสอะไรเนี่ยมอสคนมอสอะฮะมอสคืออะไรมอสก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีอกอะต้องกดนะฮะเผื่อครับมันก็ชอบกินของหวานนะเก็บของหวานกินมอสอันนี้หยุดก่อนได้ไหมหยุดหยุดได้หยุดไอหยุดคลิปนะฮะหยุดคลิปหยุดได้ครับผมขอหยุดคลิปก่อน